พี่น้องประชาชนครับถึงเวลาแล้วถึงเวลาแลนสไลด์วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายเลือกตั้งที่แบ่งผู้แทนเขต400ผู้แทนบัญชีรายชื่อ100แล้วให้ใช้100หารไม่ขัดรัฐธรรมนูญถึงเวลาแล้วครับที่พี่น้องประชาชนที่ยืนอยู่ฝั่งประชาธิปไตยจะได้ล้างแค้นกลุ่มเผด็จการ3ป่อถึงเวลาแลนสไลด์พี่น้องประชาชนดูเลยครับ พรรคการเมืองไหนที่หาเสียงว่าไม่เอาประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องก็เลือกพรรคนั้นเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบยึดมั่นอย่างเดียวครับใครไม่เอาประยุทธ์ไม่โหวตเลือกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเราต้องทุ่มเทกันไปเลือกพรรคนั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยก้าวไกลเสรีรวมไทยไทยสร้างไทยประชาชาติหรือแม้กระทั่งพรรคพลังปวงชนไทยใครที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเราต้องไปร่วมกันเลือกพรรคการเมืองเหล่านั้นให้เกิดการแลนสไลด์ขึ้นและให้ประชาธิปไตยแลนสไลด์เผด็จการฝังอยู่ภายใต้เท้าของพี่น้องประชาชนถึงเวลาแล้วครับเราจะเอาเผด็จการออกจากประเทศของเราถึงเวลาแลนสไลด์